สารคดีย่ำสันดอยโดยสังคีตจันทนพอดทางสมิงผ่านและวิญญาณไพรในตอนกินพังพรพูดถึงรูปร่างของพังพรบางคนอาจจะเห็นว่าคล้ายกับรูปร่างของกระรอกแต่บางคนอาจจะดูว่าคล้ายกระแตมากกว่าเพราะหน้าตาตลอดจนฟันฟางกระเดียดไปทางกระแตเพื่อไม่ต้องให้ถกเถียงกันจึงขอสรุปว่าพังพรมีรูปร่างคล้ายกระรอกผสมกระแตแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากพังพรที่โตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่แค่ไหนผมเองก็ไม่ทราบเพราะเท่าที่พบเห็นพังพรมาหลายสิบตัวยังไม่เคยมีตัวใดบอกผมว่ามันโตเต็มที่แล้วหรือยังเมื่อมันไม่บอกก็เลยไม่รู้มาจนบัดนี้แต่ขนาดใหญ่ที่สุดที่จับได้หนัก2กิโลกรัมเศษการที่พังพรมีรูปร่างคล้ายกระรอกผสมกระแตดังกล่าวคนเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทึกทักกันว่าอาหารของมันก็คงจะคล้ายกับอาหารของกระรอกหรือกระแตกระรอกหรือกระแตถือว่าผลไม้เป็นอาหารโปรดของมันโดยเฉพาะกระรอกดูจะชอบผลไม้เป็นพิเศษส่วนกระแตแม้มันจะกินสัตว์เล็กๆเช่นแมลงเป็นอาหารได้ด้วยก็ไม่ถึงกับรังเกียจผลไม้เสียทีเดียวตรงกันข้ามกับพังพรเท่าที่ผมเคยนำมาเลี้ยง 2-3 ตัวพบว่ายังไม่มีตัวใดกินผลไม้ที่ผมยัดเยียดให้กินเลยอาหารที่มันชอบกินและกินได้มื้อละมากๆนั้นได้แก่เนื้อสัตว์ต่างๆมันกินได้โดยไม่รังเกียจไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลากบเขียดเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวนอกจากนี้ผู้ชำนาญการพังพรยังว่าอีกว่าถ้ามีงูเคราะห์ร้ายเลื้อยผ่านมาให้เราตีจนตายแล้วเอางูยัดเข้าไปในกรงของมันมันจะขอบอกขอบใจเป็นพิเศษค่าที่เราส่งอาหารจานพิเศษไปให้แต่เรื่องนี้ผมยังไม่เคยทดลองจึงไม่ขอยืนยันว่าจริงใครก็ตามที่อยากจะกินพังพรอาจจะต้องนั่งถามตนเองว่าจะเอาพังพรที่ไหนมากินเพราะถ้าหากอยากกินพังพรแล้วจะเดินเข้าไปถามซื้อในตลาดสดตัวทั่วไปก็คงจะถูกกล่าวหาว่าสติไม่เต็มบาทเป็นแน่ถ้าอยากเป็นคนที่มีสติเต็มบาทด้วยแล้วก็อยากจะกินพังพรด้วยใครขอแนะนำให้ไปตามไร่ตามนาป่าเขาที่มีพังพรอาศัยอยู่ส่วนไร่นาป่าเขาแห่งไหนจะมีพังพรอาศัยอยู่ผมเองก็จนปัญญาที่จะแนะนำอันนี้เป็นเรื่องของดวงดวงใครดีก็คงได้พบไร่นาป่าเขาที่มีพังพรอาศัยอยู่ใครดวงไม่ดีก็คงไม่พบสำหรับผมจัดเป็นประเภทคนดวงดีเพราะไปมีพ่อตาเป็นชาวไร่อยู่ที่สุพรรณบุรีโน่นและที่ไร่แห่งนั้นมีพังพรอาศัยอยู่ชุกชุมพอสมควรถึงจะเป็นคนดวงดีพบทำเลที่มีพังพรอาศัยอยู่แล้วก็ตามบางคนก็จนปัญญาไม่รู้ว่าจะจับมันมากินได้อย่างไรผู้ที่สามารถจับพังพรมากินได้นั้นมีวิธีต่างๆกันบางคนอาจจะใช้วิธีเข้าไปซุ่มโคนต้นไม้ยิงนกเขาให้ตกลงมาตายสัก 10-20 ตัวก่อนจากนั้นก็นั่งรอยิงพังพรที่จะมาขโมยนกกินอีกต่อหนึ่งสำหรับวิธีที่ผมนิยมใช้และเพราะว่าประสบความสำเร็จเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงได้แก่การใช้กรงดักรูปร่างหน้าตาของกรงที่ใช้ดักพังพรเป็นอย่างไรก็เห็นจะต้องขออุบเอาไว้ไม่เล่าเพราะคิดว่าเล่าไปก็คงไม่ทำให้ท่านเห็นภาพอย่างแจ่มแจ้งเว้นแต่ท่านจะเคยรู้เห็นมาก่อนเท่านั้นเราข้ามไปพูดถึงวิธีการดักกันเลยจะดีกว่าสิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงในการดักพังพรก็คือเหยื่อล่อที่จะใส่ล่อในกรงนอกจากพังพรจะชอบกินเนื้อสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ตามที่กล่าวมาแล้วไข่ของสัตว์ปีกเช่นไข่นกไข่ไก่ไข่เป็ดมันก็ชอบมากและกินได้มื้อละมากๆเช่นเดียวกันเมื่อรู้ดังนี้การเลือกใช้ไข่เป็นเหยื่อล่อจึงดูจะเหมาะสมกว่าการใช้ของอื่นการใช้เนื้อสัตว์ที่มันชอบกินเป็นเหยื่อล่อนั้นจะประสบปัญหาเรื่องเหยื่อเน่าถ้าเวลาในการดักต้องขยายออกไปเป็นข้ามวันข้ามคืนเมื่อเหยื่อเน่าพังพรจะไม่ให้ความสนใจเพราะมันไม่กินของเน่าอันนี้เห็นจะเป็นเพราะมันไม่ใช่อีแร้งนั่นเองเมื่อเอาไข่ไปใส่ในกรงเป็นเหยื่อล่อสัก 2-3 ฟองแล้วก็นำกรงไปวางไว้ข้างๆเส้นทางสัญจรประจำของมันถ้าเส้นทางสัญจรประจำของมันอยู่ในบริเวณทุ่งหญ้าจะสังเกตเห็นได้ง่ายมากคือจะเห็นรอยราบเรียบเป็นแนวยาวตลอด
เนื่องจากการเดินซ้ำซากเป็นประจำของมันเมื่อวางกรงดักไว้แล้วถ้าจะให้ดีก็ควรเอาไข่อีกฟองหนึ่งไปวางไว้หน้ากรงด้วยทั้งนี้เพื่อให้มันสังเกตเห็นเหยื่อได้ง่ายเมื่อมันกินไข่ที่อยู่หน้ากรงแล้วก็อาจจะสังเกตเห็นไข่ที่อยู่ในกรงต่อไปนั่นก็เท่ากับมันกำลังเริ่มเดินทางไปสู่โลกใหม่ซึ่งอาจจะเป็นวงเล่าก็ได้เล่าถึงการใช้เหยื่อล่อพังพรหลายท่านคงจะรู้สึกว่าได้ใช้ไข่ไปหลายฟองทีเดียวออกจะเป็นการสิ้นเปลืองมากนักดักพังพรมีวิธีลดความสิ้นเปลืองด้านนี้โดยการใช้เปลือกไข่เป็นเหยื่อล่อแทนไข่จริงแต่จะต้องเป็นเปลือกไข่ที่เอาเนื้อในออกโดยการเจาะเป็นรูเล็กๆจากประสบการณ์ผมพบว่าการใช้เปลือกไข่เป็นเหยื่อล่อให้ผลไม่แตกต่างจากการใช้ไข่จริงๆเป็นเหยื่อล่อกล่าวคือผมได้พังพรมากินแกล้มเล่าอยู่เสมอๆไม่ได้ขาดเมื่อการวางกรงดักพังพรเรียบร้อยแล้วเรื่องที่สมควรทำต่อไปก็คือกลับไปนั่งกินเหล้ารออยู่ที่บ้านถ้าโชคดีนั่งรอไปแค่มึนๆไม่ถึงเมาก็อาจจะได้ของกินแกล้มเหล้าเพิ่มขึ้นคือพังพรที่หลงเข้าไปในกรงดักเพราะความตะกละจะกินเปลือกไข่พังพรที่ติดกรงจะนิ่มคลุกคลักอยู่นั้นมักจะมีความดุร้ายตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าบางตัวจะส่งเสียงขู่ราวกับเสียงสุนัขดุๆเมื่อเราเข้าไปใกล้มันรู้อย่างนี้แล้วก็จงอย่าได้เอามือไม้แย่ไปให้มันกัดเล่นเป็นอันขาดการที่จะเอาพังพรที่ดักได้ออกจากกรงมาทำกับแกล้มเหล้าที่เหลืออยู่อีก 4-5 กรมนั้นควรจะจัดการให้มันตายเสียก่อนเรื่องจะทำให้มันตายด้วยวิธีใดนั้นไม่ขอเล่าเดี๋ยวจะคิดว่าทารุณสัตว์ใครมีวิธีใดดีเชิญใช้ตามสบายขออย่างเดียวอย่าให้ถึงกับไปลากเอาปืนลูกซองมายิงกรอกเข้าไปในกรงเลยเพราะดูจะบ้าเอามากๆสัตว์เล็กๆขนาดพังพรแค่เอาไม้เคาะหัวมันก็แทบจะไม่อยากอยู่เป็นพังพรแล้วกระรอกกระแตกระต่ายหรือหนูนาก่อนจะนำมาปรุงเป็นอาหารเรามักจะถลกหนังทิ้งกับพังพรอย่าได้นำวิธีการนั้นมาใช้เพราะจะดูถูกดูหมิ่นว่ากินพังพรไม่เป็นพังพรอร่อยที่หนังเหมือนตับภาพอร่อยที่เชิงถ้าเราถลกหนังทิ้งจึงเท่ากับเอาความอร่อยทิ้งไปอย่างน่าเสียดายกรรมวิธีที่นิยมในหมู่นักกินพังพรนั้นเริ่มต้นด้วยการตรวจเพศเสียก่อนที่มีการตรวจเพศนี้ไม่ใช่เพราะกลัวในเรื่องจะเอาเปรียบในการแข่งขันอะไรทั้งสิ้นเป็นการตรวจเพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปได้ถูกต้องถ้าปรากฏผลการตรวจออกมาว่าพังพรตัวนั้นเป็นตัวเมียขั้นนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าเป็นตัวผู้จะต้องเอามีดตัดอวัยวะที่แสดงความเป็นตัวผู้ของมันทิ้งให้หมดเพราะเจ้านี่เป็นตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่นสาบอย่างแรงจนบางครั้งเหล้าก็ดับกลิ่นไม่ได้เมื่อจัดการขจัดปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วจึงเอาขี้เถ้ามาถูทาให้ทั่วตัวตัวพังพรนะครับไม่ใช่ตัวคนจากนั้นจึงจับใส่ลงในกะละมังใบใหญ่หน่อยถ้าไม่มีกะละมังจะใช้ถังตักน้ำหรืออ่างดินเผาก็ได้เสร็จแล้วก็เอาน้ำเดือดลวกให้ทั่วตัวตัวพังพรอีนั่นแหละรอสักอึดใจหนึ่งจึงเอาขึ้นมาถอนขนการเอาขี้เถ้าทาให้ทั่วตัวก่อนเอาน้ำเดือดลวกนั้นผู้ชำนาญการกินพังพรท่านบอกว่าจะทำให้ถอนขนง่ายขึ้นเรื่องนี้จะมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อย่างไรผมเองก็ไม่ทราบแต่เมื่อลองปฏิบัติตามแล้วปรากฏว่าได้ผลดีใครมีโอกาสกินพังพรโปรดลองนำไปใช้พังพรที่ถอนขนแล้วตอนนี้ยังไม่อยู่ในสภาพที่จะนำไปปรุงเป็นอาหารได้เพราะจะยังมีขนอ่อนหลงเหลืออยู่อีกมากต้องนำไปลนไฟให้ขนอ่อนไหม้ให้หมดเสร็จแล้วนำมาแช่น้ำเอามีดขูดหนังให้สะอาดขูดเหมือนเวลาเราขูดขาหมูเผานั่นแหละเมื่อได้พังพรที่มีลักษณะคล้ายขาหมูเผาที่ขูดผิวแล้วคราวนี้ก็ถึงวาระที่จะต้องผ่าเอาเครื่องในที่ไม่ต้องการทิ้งเครื่องในนี่ส่วนใหญ่จะเอาไว้เฉพาะตับกับหัวใจนอกนั้นมักจะโยนใส่หม้อข้าวหม้อหมูไปเมื่อผ่าและล้างน้ำสะอาดสะอ้านดีแล้วตอนนี้เราก็จะได้พังพรที่เปลี่ยนสภาพเป็นกับแกล้มแล้วถึง 90% อีก 10% ที่เหลือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสมาชิกในวงเล่าว่าอยากจะกินอะไรถ้าอยากกินพังพรย่างจิ้มน้ำปลาก็ต้องเอาไปย่างจะเอาไปต้มไปแกงไม่ได้ถ้าอยากกินพังพรผัดเผ็ดหรือแกงเผ็ดพังพรก็
็ต้องเอาไปผัดหรือแกงแล้วแต่กรณีสำหรับการจะเอาไปผัดเผ็ดหรือเอาไปแกงนั้นควรจะย่างเสียก่อนจึงจะดีสิ่งที่อยากจะขอเตือนผู้ที่ยังไม่เคยกินพังพรและนึกอยากจะกินมีอยู่อย่างนึงถ้าไม่อยากได้ชื่อว่าแย่เพราะมีเสียงดังมาจากวงที่แยกออกไปดังไม่มากนักแต่ก็ได้ยินชัดเจนว่าปลาไหลยังไม่กินจะมาให้กินพังพร